กรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3D Animation เรื่อง 3D Animation Creativity and Innovation to Thrive มี7ขั้นตอนการดำเนินการสร้างนวัตกรรมดังนี้ค่ะหนึ่งที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมปัจจุบันการผลิตสื่อดิจิตอลในรูปแบบ 3D Animation เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การศึกษาต่อในศาสตร์หลากหลายแขนงอาทิการศึกษาด้าน Medical Animation ในวงการแพทย์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งภายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งนับเป็นการดีหากนักเรียนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน 3D Animation ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาการจัดนวัตกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 3D Animation ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ด้าน 3D Animation ให้กับนักเรียนเพื่อให้พัฒนาการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการศึกษาได้ในอนาคต 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานจุดประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D Animation อย่างสนุกสนานเข้าใจง่ายฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป้าหมายของการดำเนินงานนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 3D Animation ได้3. กระบวนการผลิตผลงานและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้การเรียนการสอนเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายจึงออกแบบการเรียนการสอนออกเป็น3ระดับดังนี้ค่ะ 1. ระดับพื้นฐานการสร้างโมเดล3มิติผ่านการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบผลิตภัณฑ์2. ระดับการออกแบบการเคลื่อนไหวของโมเดลต่างๆที่สร้างขึ้น 3. ระดับการสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพยนตร์ 3D Animation การวางพล็อตเรื่องการเขียนสตอรี่บอร์ดการจัดองค์ประกอบของภาพกำหนดมุมกล้องแสงสีเสียงเป็นต้นค่ะขั้นตอนการดำเนินงานนวัตกรรมของเราจะแบ่งออกเป็น8ขั้นตอนด้วยกันค่ะ 1. ประชาสัมพันธ์การเรียน 2. เปิดรับสมัครนักเรียนในกิจกรรมชมรม3. นักเรียนสมัครตามความสนใจ 4. จัดกิจกรรมการเรียน 5. ทบทวนความรู้ 6. ฝึกให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้และสร้างเป็นผลงานใหม่เช่นสื่อการเรียนในวิชาต่างๆ 7. ฝึกให้นักเรียนเสนอความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์ 3D Animation 8. คุณครูผู้สอนจะชี้แนะแนวทางการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ4. ผลการดำเนินการผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนุกสนานเข้าใจได้ง่ายเกิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และได้ออกแบบผลงานของตนเองผลสัมฤทธิ์ของงานนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 3D Animation ได้อย่างมืออาชีพประโยชน์ที่ได้รับผลงาน 3D Animation ของนักเรียนสามารถนำไปเผยแพร่เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน 5. ปัจจัยความสำเร็จส่วนสำคัญที่เป็นปัจจัยในความสำเร็จคือผู้บริหารและผู้ปกครองที่เล็งเห็นความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3D Animation และที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนที่เห็นประโยชน์จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 3D Animation ค่ะ 6. บทเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์ 3D Animation ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนการทำแอนิเมชันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องของผู้ใหญ่แต่ง่ายสำหรับเด็กและ7การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับผลงาน 3D Animation ของนักเรียนโรงเรียนภาคไทยคอนแวนต์ได้รับการเผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆและนี่คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนที่สร้างสรรค์จากนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 3D Animation Creativity and Innovation to Thrive ขอบคุณค่ะ